ช่วงนี้ไปตามกรณีที่องค์กรคลังสินค้าลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับไปตรวจสอบบริษัทเอกชน2บริษัทที่ชนะการประมูลข้าวของรัฐบาลแต่ว่ามีรายงานว่ามีการนำข้าวไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์นะครับติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณธนพลสุวรรณดีครับผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ตอนนี้มีรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณธนพลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปวีณาคุณพัชรพงศ์ครับเชิญครับครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคนตำรวจผมไรบุญส่วนองค์ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าหรือบอร์ดอกสครับและคนตำรวจเอกเดชลงสุทธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานการตรวจสอบปฏิบัติตามสัญญาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งทหารและตำรวจนะครับได้ร่วมกันประชุมที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีครับเพื่อรับทราบข้อมูลของ2บริษัทที่ชนะการประมูลข้าวของรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมครับที่ไม่ใช่การบริโภคของคนซึ่งทั้งสองบริษัทก็ชื่อบริษัท SPM อาหารสัตว์และบริษัท VCS นะครับและจากการประชุมในครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับรายงานข้อพิรุธนะครับว่ามีการนำข้าวไปใช้ในไม่ตรงตามแผนการขนย้ายข้าวครับซึ่งหลังจากการประชุมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวของทั้งสองบริษัทครับซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบไตรโลข้าวของบริษัท SPM อาหารสัตว์นะครับซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้ประชุมร่วมกับพนักงานของบริษัท SPM ครับพร้อมกับชี้แจงทางเอกสารและหลักฐานนะครับว่าได้การตรวจสอบและมีการร้องเรียนครับก็จึงได้สั่งการให้ทางบริษัทเองมีการชี้แจงข้อมูลทั้งหมดภายใน15วันครับก่อนที่จะมีการหมดรอบเสียภาษีครั้งสุดท้ายครับในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับโดยพลตำรวจเอกเดชอลงสุทธิชาญบัญชาครับก็ได้มีการกล่าวว่าขณะนี้พบความผิดที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลเอกสารครับเพราะปริมาณข้าวในไตรโลที่มีการปรับเปลี่ยนไปจำนวนมากนะครับภายในเวลาไม่กี่วันครับและปริมาณอาหารที่ผลิตก็ไม่ตรงกับสัดส่วนของทุกตอนครับดังนี้ต้องลงพื้นที่ในวันนี้และก็หากพบว่ามีการชี้แจงที่ไม่ชัดเจนนะครับทั้งสองบริษัทต้องยุติการผลิตทุกกระบวนการก่อนครับและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับต้องทีมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการตรวจสอบปริมาณทุกตอนและก็ปริมาณอาหารว่าสอดคล้องกันหรือไม่ครับอีกทั้งการขนย้ายข้าวก็มีความถูกต้องหรือไม่และขนย้ายในรูปแบบใดครับและหากว่ามีความผิดจริงนะครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับและภาครัฐสามารถเรียกคืนค่าเสียหายในกรณีนี้ได้หลายร้อยล้านบาทครับจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบครับและก็จะมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปปง.ครับให้ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังทั้งหมดครับและขณะนี้ทางทีมข่าวเองก็กำลังเดินทางไปตรวจสอบไตรโลที่2ครับที่บริษัท VCS ครับค่ะการตรวจสอบที่โรงแรกนี่เสร็จสิ้นไปแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะขณะนี้อยู่กำลังระหว่างที่จะเดินทางไปตรวจที่โรงที่2พื้นที่ที่แรกที่บอกว่าข้อมูลของจำนวนในโกดังไม่ตรงกันกับเอกสารนี่คือในโกดังมีปริมาณมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรคะให้ตัวอย่างจากเอกสารครับว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าสต็อกข้าวถึง 3,000 ตันครับภายในเวลาไม่ถึง7วันเนี่ยเหลือ 6,000 ตันมันหายเกินไปครับค่ะครับอะไรนี้ต้องตรวจสอบค่ะครับครับโอเคครับขอบคุณครับคุณธนพลครับ